ใกล้แล้วเสร็จย่านชานเมืองเซี่ยงไฮ้ของจีนถล่มลงมาทำให้คนงานก่อสร้างเสียชีวิต1คนขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุแต่สันนิษฐานว่าเกิดจากวิธีก่อสร้างฐานรากและการใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานสำหรับนักกีตาร์ที่ต้องการประสบความสำเร็จการฝึกฝนเพียงลำพังนั้นอาจไม่พอค่ะดังนั้นการได้เข้าร่วมการแข่งขันกับผู้อื่นน่าจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ทำให้ผู้เข้าแข่งขันมีความพยายามและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะชัยชนะของแจ็คธรรมรัตน์จากการประกวดกีตาร์ไอดอล2009ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีตาร์รุ่นใหม่นะคะที่ใฝ่ฝันจะก้าวสู่เวทีระดับโลกโดยพวกเขาก็เริ่มต้นจากการแข่งขันในประเทศก่อนค่ะโซโลกีตาร์แนวร็อกในเพลง Overdream ของแชมป์ธนัทเมธนยานนท์ที่เน้นความลงตัวของบทเพลงที่แต่งขึ้นเองมากกว่าการใช้เทคนิคทำให้เขาคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดการเล่นกีตาร์แห่งประเทศไทยหรือ Overdrive Guitar Contest ครั้งที่ผ่านมารางวัลชนะเลิศจากเวทีระดับประเทศสร้างแรงผลักดันให้ธนัทที่จะไปแข่งขันระดับโลกเช่นแจ็คธรรมรัตน์นักกีตาร์ชาวไทยซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วจากการชนะเลิศกีตาร์ไอดอลที่ประเทศอังกฤษเราประกวดในประเทศแล้วคิดว่าจะไปออกไปประกวดข้างนอกด้วยไหมก็มีความคิดอยู่เหมือนกันครับฮะใช่ครับมีความคิดอย่างกีตาร์ไอดอลอะไรครับได้ดูผลงานของพี่แจ็คมารู้สึกว่าเขาเล่นเป็นไงบ้างโอ้โหสุดยอดมากเลยครับถือว่าต้องยอมรับจริงว่าเป็นคนไทยที่เจ๋งมากได้ไปในระดับโลกอย่างนั้นได้ครับชัยชนะของแจ็คธรรมรัตน์ถูกประกาศขึ้นอีกครั้งในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและมือกีตาร์ชื่อดังระดับประเทศที่ต่างยกย่องแจ็คธรรมรัตน์ในฐานะศิลปินที่มีฝีมือเป็นอันดับหนึ่งของโลกและเป็นตัวแทนของประเทศไทยและเอเชียทำให้เขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีตาร์รุ่นใหม่ที่ต้องการประสบความสำเร็จผ่านช่องทางการประกวดก็ต้องมีความตั้งใจความพยายามแล้วก็อย่าท้อแค่นั้นเองครับทำให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวสิ่งที่ดีๆก็จะตามมาเองครับเทคนิคก็แล้วแต่ละคนอาจจะชอบเทคนิคแตกต่างกันแต่ว่าอยากให้ถ้าฝึกกีตาร์นี่ก็คือฝึกจากช้าๆก่อนฝึกจากเสียงที่ออกมาให้ดีที่สุดก่อนครับอย่าเพิ่งไปเน้นความเร็วอะไรเงี้ยครับฝันให้ไกลมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวนี้มันไปถึงได้เห็นแล้วว่าเพราะว่าแจ็คเขาทำมาแล้วนะครับก็คือก่อนที่จะไปอังกฤษเนี่ยผมว่าสมมติเราก็ลองเวทีได้นะครับลองเวทีนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณติด1ใน5 1ใน10คุณก็จะรู้แล้วคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราควรจะแก้ไขยังไงมันเหมือนนักมวยอะครับมันต้องขึ้นชกพอคุณได้ขึ้นชกบ่อยๆคุณจะมีประสบการณ์มากขึ้นการประกวดการเล่นกีตาร์แห่งประเทศไทยหรือ Overdrive Guitar Contest ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่6ซึ่งเปิดโอกาสให้คนที่มีใจรักและมีความสามารถในการเล่นกีตาร์เข้าร่วมแข่งขันโดยไม่จำกัดเพศอายุและรูปแบบการเล่นกีตาร์รวมทั้งไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นบันไดที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ฝึกฝนและเป็นที่รู้จักมากขึ้นการเดินขึ้นดอยเพื่อสักการะพระธาตุดอยสุเทพถือเป็นการวัดใจผู้แสวงบุญนะคะแต่สำหรับน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พวกเขายังมีเป้าหมายอยู่ที่เข็มและเนคไทเครื่องหมายของนักศึกษาใหม่ค่ะซึ่งการจะได้ครอบครองสัญลักษณ์นี้จะต้องเดินไปให้ถึงยอดดอยสุเทพค่ะนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กว่า 5,000 คนเดินเคลื่อนขบวนพร้อมแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะสู่ปลายทางยอดดอยสุเทพเสียงเชียร์จากรุ่นพี่ตลอดทางขึ้นดอยช่วยเติมกำลังใจให้กับน้องใหม่ไม่น้อยกิจกรรมนี้ไม่เพียงเป็นส่วนหนึ่งของพิธีรับน้องแต่ยังเป็นโอกาสให้ทีวาเงินทองประกายนักศึกษาชั้นปีที่1เอกศิลปศึกษาคณะครุศาสตร์ได้ร่วมทำหน้าที่สำคัญแบกเสลี่ยงบรรจุน้ำมนต์9วัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเอกนำหน้าขบวนเพื่อนๆขึ้นดอยเพื่อสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อย่างหนึ่งก็ได้ความสามัคคีจากลูกพี่ลูกน้องแล้วก็อย่างที่สองก็ได้บุญแล้วก็อย่างที่สามก็คือประเพณีตามมหาวิทยาลัยแบบลูกพี่หรือว่าลูกน้องต้องช่วยกันทำเสลี่ยมแล้วก็ต้องช่วยกันนะคะ
แม้ระยะทางกว่า10กิโลเมตรจากอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไปถึงพระธาตุดอยสุเทพจะยาวไกลและเหน็ดเหนื่อยสำหรับผู้ไม่คุ้นเคยกับการเดินขึ้นเขาแต่ความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงปลายทางเพื่อรับเข็มและเน็กไทสัญลักษณ์ของการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก็ทำให้พวกเขามีกำลังและภาคเพียรเดินไปให้ถึงจุดหมายเรียกได้ว่าเป็นประเพณีประจำปีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เลยทีเดียวนะคะที่น้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่1จะต้องเดินขึ้นดอยสุเทพเพื่อรับเข็มและเน็กไทเพื่อแสดงว่าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างเป็นทางการประเพณีรับน้องขึ้นดอยและมอบเข็มเป็นอีกกิจกรรมรับน้องใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ไม่เพียงเป็นการฝึกน้องใหม่ให้มีความอดทนแต่ยังเป็นสัญญาณเริ่มต้นของชีวิตนักศึกษาที่เราจะให้รับน้องโดยเป็นลักษณะทั่วไปก็ให้พี่นั่นแหละพาน้องขึ้นมาบนดอยสุเทพมาสักการะครูบาศรีวิชัยแล้วก็พระประธานดอยสุเทพนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตเป็นการเริ่มต้นชีวิตนักศึกษาที่ดีพระธาตุดอยสุเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่เป็นพยานในพิธีรับน้องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วันนี้น้องใหม่ประสบความสำเร็จในการเดินขึ้นดอยถึงปลายทางเพื่อรับเข็มและเน็กไทแต่นับจากนี้ยังมีเส้นทางอีกยาวไกลที่พวกเขาต้องก้าวต่อไปกับบทบาทใหม่ในชีวิตนักศึกษาสาวิตรีเลิศเลามณิชทีวีไทยรายงานทั้งหมดนี้คือไทยบันเทิงในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศนะครับโดยระยะนี้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากกว่าภาคอื่นๆติดตามได้ในพยากรณ์อากาศครับสวัสดีค่ะในระยะ 1-2 วันนี้นะคะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกมากกว่าภาคอื่นๆค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบนค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิระหว่าง 23-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิระหว่าง 25-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีพัทลุงปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิระหว่าง 24-36 องศาเซลเซียสอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนั้นเพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะรู้รักภาษาไทยตอนดำเป็นเนียงพี่เก่งกับพี่ก้อยกลับมาแล้วดีใจจังพี่เก่งกับพี่ก้อยไปไหนมาน่ะดูดำไปเยอะเลยเนาะคุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวทะเลพอพี่เก่งกับพี่ก้อยกลับถึงบ้านก็ไปหาคุณยายเล่าให้คุณยายฟังว่าสนุกจังเลยแล้วคุณยายพูดว่ายังไงบ้างล่ะยายบ่นว่าพี่เก่งกับพี่ก้อยเล่นน้ำตากแดดซะตัวดำเป็นเนียงเนียงเป็นยังไงอ่ะสีสว่านรู้ไหมคงจะตัวอะไรสีดำๆมั้งไม่งั้นคุณยายคงไม่พูดว่าตัวดำเป็นเนียงดำเป็นเนียงหมายถึงผิวดำเหมือนเนียงเนียงเป็นชื่อด้วงปีกแข็งตัวสีดำเป็นมันแล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทยอ
วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการสอนศิลป์สุดสัปดาห์นำท่านผู้ชมมาชมผลงานซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยนำเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนะคะและที่น่าสนใจก็คือผลงานเหล่านี้เป็นผลงานของชาวต่างชาติและนำเอางานจิตรกรรมไทยเข้ามาผสานในงานด้วยค่ะแม้จะยังไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความหมายและความเป็นมามากนักแต่ด้วยความประทับใจที่มีต่อความงามของสถาปัตยกรรมไทยอย่างช่อฟ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของศาสนสถานหรือลวดลายซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของงานจิตรกรรมไทยอย่างลายกนกทำให้นิวฮันเซนศิลปินชาวเยอรมันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะชุดนี้การนำเส้นสายลายไทยมาประกอบเป็นภาพด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์ถือเป็นแนวทางที่ศิลปินเลือกใช้เพื่อสร้างความมีชีวิตชีวาราวกับการร่ายรำให้เกิดขึ้นใหม่ด้วยสายตาและมุมมองที่สนุกสนานจนกระทั่งออกมาเป็นผลงานการสร้างสรรค์ภาพ